นักศึกษาราชภัฏสุรินทร์เขาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมนั่นเองค่ะลองสิลองมาเป็นอะไรรู้ไหมพ่อค้าทุเรียนนี่ลองหัดหั่นผิดหั่นถูกไปบ้างนะนี่เลยคือพ่อค้ามือใหม่นั่นเองไม่ใช่แล้วลูกมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ลูกมันไม่ได้พายอย่างนั้นทุเรียนนะลูกน้องกำลังเรียนรู้กำลังเรียนรู้โอ้ใช่เนี่ยแล้วก็ยังปอกทุเรียนแบบเก๊ๆกังๆอยู่เลยน้องอยากหารายได้เรื่องของเรื่องอ่ะใช่ไหมนะคะน้องคนนี้นะคะก็คือน้องปรัชญานะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งน้องเล่าว่าช่วงนี้ปิดเทอมจึงไปซื้อทุเรียนจากจันทบุรีมา 60,000 บาทเอามาขายที่บ้านในอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นั่นเองเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีคนเอาทุเรียนมาขายน้อยจึงมองเห็นลู่ทางทำกำไรแต่ก็ลืมคิดไปว่าเอ๊ะเราจะหั่นถนัดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอ็นดูแต่น้องอยากหาเงินอะไรอย่างนี้นะคะได้เพื่อนที่เป็นพ่อค้าทุเรียนตัวจริงอ๋อมาช่วยสอนหามีดหาถุงมือแล้วก็หาเครื่องช่างพร้อมกับสอนวิธีเคาะๆๆแล้วก็วิธีปอกอีกด้วยนะคะอุ๊ยเก่งเนาะส่วนลูกค้านะคะก็มายืนเกาะรถค่ะลูกค้าเพื่อรอซื้อแล้วก็ลุ้นว่าอุ๊ยลุ้นเป็นกำลังใจไงเสียวอยู่เหมือนกันนะพ่อค้ามือใหม่นะคะพ่อค้าก็ใจดีแล้วก็ลดราคาให้ด้วยบางคนซื้อทั้งลูกเอาไปปอกเองที่บ้านบางคนก็ให้พ่อค้าปอกให้นะคะขายวันแรกก็ได้เงินแล้วหลายพันเลยเป็นยังไงที่ซื้อทั้งลูกแล้วไปปอกที่บ้านน่ะน่าจะยืนดูแล้วไม่รอดไม่รอดแล้วมาไอ้นัวเอาขึ้นมาเลยดีกว่าเดี๋ยวไปปอกเองใช่แต่ช่วยกันนะอุดหนุนเนาะอันนี้วันแรกเองเก่งนะแต่ขอชื่นชมนะครับต้องแบบนี้ต้องสู้ไปปอกไม่เป็นเลยสู้ไปสู้นะครับค่ะไปกันต่อค่ะปาก